สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ๊สชวนชื่นความรู้พกติดตัวแค่ป .6 รวยกว่าพี่น้องทั้ง13ก่อนหน้านี้ทำเอาตลกชื่อดังอย่างแจ๊สชวนชื่นถึงกับน้ำตาไหลเมื่อภรรยาสาวแจงจิตอนุญาตให้ซื้อรถหรูในฝันที่อยากได้มานานราคาคันละ12ล้านบาทซึ่งแจ๊สได้เล่าความรู้สึกที่ฝันเป็นจริงให้ได้ฟังใน YouTube ของตัวเองโดยเขาบอกว่าเรามีรถตู้ที่ใช้มานานมากรถเริ่มงอแงเลยจะขายเพื่อซื้อรถตู้คันใหม่แต่แบบเดิมแจงก็ชวนไปดูรถพอไปถึงเจอรถในฝันเป็น Mercedes-Benz G400D AMG ผมอยากได้มากและเคยจะเอาแล้วครั้งหนึ่งแต่เป็นมือสองแต่ตอนนั้นแจงไม่ให้เพราะยังทำบ้านอยู่และมีภาระตอนนี้ก็ผ่านมา2ปีแล้วพอคำนวณแล้วก็พอไหวเพราะเราไม่มีภาระซึ่งแจงบอกให้เอาเลยเลยนั่งช็อกอยู่ซึ่งเป็นรถที่อยากได้มากก็นั่งคุยกับตัวเองมันเป็นรางวัลชีวิตตอนขับรถกลับบ้านลอยมาเลยแต่ช่วงนี้บอกตรงๆมาขี้เกียจรับงานขี้เกียจทำงานรู้ว่าถ้าเอามาก็ต้องทำงานมากกว่าเดิมเอาก็เอาเพราะชาติหน้าไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นกิ้งก่าก็ไม่รู้จะดาวได้ไหมและล่าสุดด้วยความขยันอดทนและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตนี้เองทำให้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์คลิปส่วนตัวพร้อมบอกแฟนๆด้วยความภูมิใจในตัวเองว่ารถซูเปอร์คาร์ Mercedes-Benz G400DMG ราคา12ล้านบาทที่เพิ่งถอยมาได้ปีกว่านั้นได้ผ่อนจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหนุ่มแจ๊ดก็ได้เผยไว้ด้วยความดีใจว่าผ่อนหมดแล้วเว้ยด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วย2มือ2ตีนขอบคุณคนล้างด้วยนะครับลุงชัยพ่อบ้านแดดจะร้อนหรือจะหนาวก็ล้างรถให้ทุกวันรถในฝันคันเดียวเท่านั้นด้วยน้ำพักน้ำแรงทำงานสุจริตใครมีฝันสู้ๆนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท่านนะครับผมดีใจกับตัวเองมากเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับการหาเงินของหนุ่มแจ๊สที่ใช้เวลาเพียง1ปีก็สามารถมีตังค์ถึง12ล้านบาทได้โดยหากเทียบเป็นคนธรรมดาทำงานทั่วไปเงินเดือน 20,000 บาทต่อเดือนบวกลบเลขง่ายๆกว่าจะได้ตังค์12ล้านบาทก็ต้องใช้ระยะเวลาการทำงานกว่า50ปีเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก 3sweat.info ขอบคุณครับ